คุณผู้ชมคะรูปแบบการผลิตรายการ Thailand Got Talent ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเปลือยท่อนบนและใช้หน้าอกวาดรูปเรื่องนี้ได้สอบถามความเห็นจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์นะคะเรื่องการดูการปรับการผลิตรายการนะคะว่ามีความเห็นอย่างไรนักศึกษาบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะกับการเพิ่มเรตติ้งของผู้ชมด้วยวิธีนี้และบอกว่ารูปแบบการผลิตรายการถึงแม้จะนำเข้าจากต่างประเทศก็ควรจะปรับให้เหมาะกับวิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมไทยด้วยติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะสื่อหลายสำนักพาดหัวตรงกันระบุถึงหญิงสาวที่เปลือยท่อนบนวาดรูปยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเธอได้รับค่าจ้างให้ไปแสดงในรายการ Thailand Got Talent 10,000 บาทและไม่มีเจตนาจะร่วมแข่งขันในรายการนี้แต่ที่รับงานแสดงเพราะความจำเป็นทางครอบครัวนักศึกษาภายในห้องเรียนนี้หลายๆคนอนาคตอาจจะออกไปเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นะคะน่าสนใจค่ะว่าพวกเขาจะยืนอยู่ตรงจุดไหนภายใต้เส้นแบ่งระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพกับการแข่งขันเรียกเรตติ้งจากผู้ชมชีวิตการเรียนคุ้นเคยกับทฤษฎีแต่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชั้นปีที่3และ4มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่เห็นด้วยกับวิธีผลิตรายการ Thailand Got Talent ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อาจจะคิดว่าแบบต่างประเทศเขาก็มีแบบเนี้ยถ้าเรามีมั่งอ่ะมันก็คงจะดีนะเขามัวแต่มองเรื่องเรตติ้งอะค่ะแต่ว่าเขาลืมมองว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี้ยเขายังไม่สามารถรับอะไรแบบนี้ได้แล้วคือด้วยความที่ว่าผู้แสดงเป็นผู้หญิงมันทำให้เหมือนกับว่าเหมือนมองข้ามเรื่องเพศไปอย่างนี้ด้วยค่ะดังจริงแต่ก็ได้ภาพลบติดไปอะค่ะคนที่จะทำรายการต้องมีจรรยาบรรณไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามในขั้นตอนใดต้องมีจรรยาบรรณของสื่อในการที่จะทำความถูกต้องมาก่อนเรื่องของการขายครับผมชีวิตจริงในการทำงานอาจต้องสร้างสรรค์ผลงานภายใต้เงื่อนไขความนิยมของผู้ชมแต่พวกเขามองว่าครีเอทีฟสามารถคิดโชว์ได้อีกหลายรูปแบบเพื่อให้คนดูประทับใจไม่จำเป็นต้องขายเรื่องเพศหรือความหวือหวาหน้าจอโทรทัศน์ถ้าจะมองในเมืองไทยสิ่งแรกที่คนชอบคือกิจกรรมที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นการเต้นร้องเพลงการแสดงหรืออะไรก็ตามแล้วก็เนื่องจากเป็น Thailand Got Talent สิ่งที่จำเป็นก็คือความเป็นไทยที่ผมมองอย่างในรายการที่มีอยู่แล้วก็คือความเป็นไทยบวกวัยรุ่นก็คือเป็นวัยรุ่นที่โชว์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับการเป็นไทยนั่นเองใช่ครับผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่เหมือนกับว่าขายได้ดีที่สุดผลงานของอาชีพสื่อสารมวลชนและนักการตลาดส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างแต่จรรยาบรรณในการทำงานกลับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลและองค์กรเพราะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการทำงานเหมือนแพทย์หรือนักบัญชีไม่เราถึงไม่ให้ใบอนุญาตเนี่ยมันลำบากมากเพราะว่าสื่อเนี่ยนะคะหรือว่าจะพูดง่ายๆว่าบันเทิงเนี่ยนะคะในเรื่องการบันเทิงอะไรเนี่ยมันไม่มีปริญญานะคะนะคะมันไม่มีเซอร์ติฟิเคทมันไม่มีเพศไม่มีวัยนะคะคือทุกคนมันสามารถจะเข้ามากันได้หมดไม่มีเหมือนอย่างแพทย์ไม่เหมือนวิศวกรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ ซึ่งเขากำหนดการศึกษาแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เข้ามาด้วยพรสวรรค์บางคนก็เข้ามาแบบได้รับการเทรนบ้างมันก็ไม่ได้มีการเทรนบ้างอะไรเงี้ยมาตรฐานในตรงนี้มันก็กำหนดลำบากมากค่ะนางจำนันสิริตันนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ยอมรับว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจรรยาบรรณพื้นฐานที่อาชีพสื่อสารมวลชนรวมถึงนักการตลาดต้องยึดถือในการทำงานแต่การรักษาความพอดีระหว่างการแย่งชิงเรตติ้งกับคุณภาพและสาระของรายการเป็นเรื่องยากแม้กสทช.จะมีอำนาจกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์แต่ก็ไม่มีบทบาทในการควบคุมการผลิตรายการจึงยังเป็นคำถามว่ามาตรฐานการทำรายการควรอยู่ตรงจุดไหนเพื่อประโยชน์ของผู้ชมวรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน